แลกหมาครับแลกหมา3ตัวก็ให้3ใบกระมังใหญ่ๆครับต้องมาผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยเค้าไงโอ้ปปอนเขาใช้ใบนึงจริงหาใบจับใบนะครับแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีเข้าไปถ่ายถึงในโรงเชือดสุนัขนะคะว่าเขามีขั้นตอนในการเชือดยังไงที่แอบเข้าไปได้ยังไงคะหนูอยากรู้กระบวนการเราต้องไม่ได้เข้าไปแต่จะเป็นกระบวนการของทางทีมงานเราตรงนี้ขอไม่เปิดเผยอ๋อได้ๆๆนะคะก็เพราะว่าอันตรายมากเหมือนกันนะอันตรายจริงๆเดี๋ยวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าส่งสุนัขเป็นเนี่ยข้ามไปค่าที่เวียดนามนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคนไทยแล้วเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนพุทธหรือว่าเป็นคนต่างศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยเกิดมีการฆ่าสุนัขแล้วก็เขาเรียกอะไรนะชำแหละเนื้อเนี่ยนะในประเทศของเราเองเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยควรจะเร่งพรบออกมาได้แล้วถูกจะบอกว่านี่คือเหตุการณ์จริงนะคะหลายๆคนในเข้ามาเม้นใน YouTube แบบอุ๊ยที่มันโหดร้ายมาดูเซตเพราะมันดูโหดร้ายเกินจะรับได้ค่ะคนก็รู้สึกว่ามันดูเป็นการถ่ายทำหรือเปล่ามันดูโหดร้ายมากถ้าสมมติว่าคนดูแล้วรู้สึกเฉยๆสิคนนั้นน่ะต้องธรรมดาแล้วล่ะถึงตัวเองแล้วเฮ้ยฉันดูแล้วฉันเฉยๆเนี่ยฉันรู้สึกอันนี้มันโหดร้ายมากเพราะว่าไอ้ความโหดร้ายคือโหดร้ายที่โหดร้าย2อย่างอันแรกเนี่ยแน่นอนเรารักสุนัขอยู่ๆเราเห็นเพื่อนบ้านแล้วเพราะว่าตัวที่เห็นในคลิปเนี่ยมีพันพุดเดิ้ลด้วยกินพุดเดิ้ลอย่างเงี้ยเจ้าที่บ้านก็มีเจ้าปุกปุยก็แบบหันไปมองปุยไปขึ้นเขียงเป็นอาหารไปขึ้นโต๊ะเฉยเลยเราก็จะรู้สึกว่าเราสะเทือนใจเอ๊ะเขานั่งอยู่กับเราอันนี้ที่1อันที่2คือสะเทือนใจตรงที่ว่าในฐานที่เกศเป็นคนไทยเหมือนกันถ้าชาวบ้านอดอยากปากแห้งขนาดนั้นแค่ว่าชีวิตเขาหนึ่งชีวิตเนี่ยมาแลกกับถังน้ำกะละมังแค่2ใบหรือแลกผ้าห่มเนี่ยเกศก็รู้สึกว่าก็น่าสงสารนะบางทีคนจนเขาไม่มีข้าวจะกินนะคะคุณตั้มเราก็พูดในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์นะคะคือเราเมตตาสัตว์เรายังคงรักมนุษย์อยู่นะคะก็คืออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเขาสร้างงานให้มันเกิดขึ้นทำไมเราจะสร้างอาชีพให้เขาดีๆได้โดยที่เขาไม่ต้องลักลอบฆ่าสัตว์แบบนี้เนี่ยพูดถึงหมาแมวแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เจสซี่เดี๋ยวฝรั่งนึกว่าพูดไทยไม่ได้ uh-huh. พูดไทยชัดแจ๋วเลยเรียกว่าหรือสัตว์เลี้ยงดีเรียกได้ว่าเป็นแนวร่วมของคนไทยแต่เป็นชาวต่างชาติ uh-huh. คือที่อยู่ในเมืองไทยตอนแรกก็งงๆอยู่ว่าไปก่อม็อบไปก่ออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วก็พอมีโอกาสได้มาแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันผมยินดีใจมากๆเลยที่มีแนวร่วมเนี่ยมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ uh-huh. ที่แบบโหเห็นแล้วแบบรู้เลยว่าคนรักสัตว์มีอยู่ในประเทศไทยเยอะแล้วอยากให้พรบเนี้ยผ่านสักทีอยากขอเสริมเรื่องการค้าสุนัขอะค่ะว่ามันไม่ใช่ว่าพวกเราเรียกร้องเพราะว่าเรารักหรือว่าเราเห็นว่ามันน่ารักแล้วเรารักสุนัขแต่อยากให้คุณตั้มชี้แจงว่าจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายข้อไหนบ้างค่ะการค้าสุนัขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วนะฮะหมาเป็นเพื่อนของเราแต่ถ้าในแง่ของเหตุและผลจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเขาผิดกฎหมายอยู่แล้วทุกอย่างเขาผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายสาธารณสุขสองก็คือเป็นแง่ของพวกการส่งออกโดยที่ไม่เสียภาษีคือจริงๆถ้าเกิดว่าข้ามแดนโดยไม่ได้มีการใบตรวจโรคทุกตัวเนี่ยที่สมมติว่าข้ามไปพันตัวเนี่ยต่อตัวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเจอโรคเนี่ยโดนปรับ 40,000 บาทเข็มก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจับมาแล้วเนี่ยที่อย่างเช่นที่เคสนครพนมเนี่ยจับมาแล้วเนี่ยปรับ 1,000 บาทแล้วปล่อยคือจริงๆตรงนี้มันเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำไมถึงข้ามด่านได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะทำฟาร์มจริงๆจะทำฟาร์มค้าสุนัขเพื่อการรับประทานจริงๆคุณต้องสร้างฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะการตรวจโรคฉีดวัคซีนเหมือนสัตว์ค้าทั่วไปแล้วเข็มไปทำเสิร์ชมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดทำอย่างนั้นจริงๆกับสุนัขเนี่ยนะจะต้องมีคอสต่อตัวเนี่ยมหาศาลต่อตัวเนี่ยคือหลักหมื่นเลยแพงกว่าวัวหรือกับหมูสุกรที่เรากินกันอยู่เนี่ยเป็น10เท่าเขาถึงไม่ทำเขาถึงใช้วิธีการ ไปเอามาจากที่อื่นขโมยมามากไปแลกมามากแล้วไม่มีต้นทุนเลยแล้วเข็มถามว่าคนที่ค้าสุนัขเหล่านี้ไม่รู้เข็มจะโดนขู่อีกหรือเปล่านะแต่คนที่ค้าสุนัขเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณไม่มีต้นทุนน่ะแล้วคุณก็ไม่เสียภาษีอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณค้าสุนัขแล้วคุณได้กิโลละ30 300เนี่ยนะคุณต้องโดนภาษีหนักคนอื่น10เท่าสมมติถ้าพูดแบบเป็นกลางนะคะถ้าสมมติกฎหมายมันเกิดขึ้นเหมือนว่าเราพรบคุ้มครองสัตว์แล้วเกิดมีคนคิดได้
นะคะคือแบบว่าให้มีฟาร์มเลี้ยงสุนัขจริงเหมือนที่วันนั้นเราพูดกันในรายการคุณสรยุทธนะคะว่าปกติเรามีสุกรนี่จะเป็นฟาร์มสุนัขเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขาทำจริงๆพวกเราถามว่าทำใจได้ไหมแน่นอนเราคงทำใจไม่ได้คือเราคงจะไม่ทานเราคงจะไม่กินเราคงจะไม่ซื้อเราคงจะไม่ช่วยแต่ถ้าเกิดเขาจะเป็นคนความอยู่ระหว่างคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมโลกนะมนุษย์เราก็ต้องอยู่กันอย่างเข้าใจถ้ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่เขาว่าแล้วมันสุจริตแล้วก็ทำอย่างถูกต้องจริงๆนะคะณวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกเรื่องนึง